สวัสดีครับผมมาร์ตดิคิวเตอร์วันนี้ผมจะมาแกะกล่อง Fugo Majestas 2นะครับซึ่งรุ่นนี้แหละจะเป็นรุ่นพิเศษนะของ Fugo นะจริง Fugo มันก็พิเศษทุกรุ่นนะแล้วรุ่นนี้ก็จะมีอะไรที่พิเศษเพิ่มมามากกว่าปกตินะครับโอเคเรามาดูกันเลยแล้วกันมาดูออปชันข้างกล่องโฟกัสหน่อยนะโอเครุ่นนี้นะครับที่เจ๋งของมันก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูสีกันก็คือสีเป็นเนี่ยเค้าเรียกว่าเมทัลลิกบลูนะครับซึ่งสีเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับคีย์เนี่ยเป็น USSD นะ104คีย์สวิตช์เนี่ยเป็นบลูสวิตช์นะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน N key rollover นะครับอันนี้ต้องอ่านให้ดีนะไม่งั้นคุณจะโดนด่าว่ามั่วหน้าเพจได้นะครับโอเค N key rollover นะครับหรืออ่านสำเนียงไทยจะโดนด่ามั้ยเนี่ย N key rollover โอ้ยอย่าเลยสำเนียงกะเหรี่ยงอย่างผมอ่านไม่ได้หรอกเอาเท่านี้แล้วกันอ่านว่า N key rollover นะครับคันนี้ไม่มั่วแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้อินเทอร์เฟซใช้ได้ทั้ง USB แล้วก็ PS2 นะครับ Printing Position ให้ฉันเอียงมากขอโฟกัสอีกทีนึง Printing Position ครับ Printing Position Printing Position อ่านผิดบ่อยมากเลยโอเคตัวนี้ Top Face นะครับก็คือสกรีนด้านบนนะครับรุ่นก็คือ Majestas 2นะครับแล้วก็รหัสมันเนี่ยอ่านยาวมากๆเลยนะครับFKBN104MC2-AI นะครับโอเคก็นำเข้าโดย IT Work นะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำ Official นะครับก็คือว่าขอบคุณ IT Work ด้วยแล้วก็นักการนะครับที่จะมาที่มาเอาคีย์บอร์ดให้ผมยืมรีวิวเล่นนะครับฟลุ๊ป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 เนี่ยครับสีม่วงๆเนี่ยครับอย่าคิดว่ามันเป็นสีเกย์นะครับต้องบอกว่ามันเป็นสีที่ผมว่าแรดมากแล้วก็สวยมากด้วยอันนี้ก็รู้ๆกันนะครับแปลงจาก PS2 เป็นจาก USB เป็น PS2 นะครับวันนี้พูดผิดบ่อยเว้ยโอเคแกะมาแกะแกะแกะโอเคแล้วก็มีอะไรบ้างก็มาตรฐานเหมือนทั่วไปนะครับก็คือจะมีคู่มือที่อ่านไม่ออกนะยาวไปไม่อ่านสว่างไปครับแล้วก็มาดูตรงนี้กันสายยาว 1.5 เมตรนะครับเดี๋ยวขอโฟกัสนิดนึงโอเคตอนนี้มีสายรัดที่เขียนว่าฟิวโก้นะผมชอบมากเลยอยากให้ไอทีเวิร์คทำแจกบ้างไอทีเวิร์คแจกผมหน่อยนะครับถ้ามีงบประมาณโอเคคราวนี้สายก็เป็นสายทั่วไปนะมาดูหัวแต่ผมแปลกใจนิดนึง Fugo เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดที่ราคาถือว่าสูงนะครับถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นในตลาดแต่ว่าหัวไม่ชุบทองนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตจริงๆขั้วข้างในเนี่ยจะชุบทองแต่ว่าหัวด้านนอกเนี่ยไม่ชุบทองถ้าเกิดว่ามีฟีดแบคไปที่บริษัทแม่นะผมว่าชุบหน่อยก็ดีนะขายก็ราคาไม่ได้ถูกนะครับแต่ว่าชุบมันเถอะชุบหน่อยเถอะเห็นใจคนอุตส่าห์เก็บตังค์ซื้อบ้างนะครับโอเคหัวก็ผ่านมาแล้วก็สีหัวนี่ผมคิดว่าทำสีเพราะข้างหน้านะสีข้างหลังเนี่ยบอกว่าอยากให้ดูมากเลยเดี๋ยวให้ดูตรงอันนี้ก่อนมีเขียนว่าอะไรบ้างโอเค Majestas 2นะครับโมเดล FILCKF15เฮ้ยขอปิดซีเรียลนิดนึงปิดทันมั้ยเนี่ยโอเค Made in Taiwan นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนทั่วไปมาตรฐานนะครับ G Fugo อ่ะถ้าถามว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่มีฟีเจอร์อะไรมากมายมั้ยเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงเลยมันไม่มีฟีเจอร์อะไรมากมายหรอกแต่คือทรงมันเนี่ยรถถังชัดๆความทนทานเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็เรื่องของผมไม่รู้จะบอกว่าไงนะด้วยความที่มันเป็นรถถังเนี่ยมันทำให้การพิมพ์เนี่ยมันสบายโคตรเดี๋ยวมาดูที่นี้ก่อนนะผมพยายามจัดแสงให้สว่างรอบเนี่ยเดี๋ยวโฟกัสหน่อยผมพยายามจัดแสงให้สว่างเพื่อที่จะเห็นการทำสีของมันชัดๆนะครับต้องบอกว่าการดูมุมอย่างนี้ค่อยพิมพ์ชั่วหน่อยแต่ว่าการทำสีของฟิวโก้เนี่ยมันเด็ดมากเลยนะครับผมดูแล้วแบบแทบกรี๊ดแล้วพอมาให้ดูตับอย่างนี้ก่อนนะครับโฟกัสหน่อยนะครับ
ในการทำสีของเนี่ยมันดูแบบสีเป็นเหมือนโลหะนะแล้วก็อย่าบอกว่าเห็นแล้วกรี๊ดมากนะครับถ้าใครเป็นแฟนฟิวโก้เนี่ยอย่าบอกว่าอันเนี้ยแล้วปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ผมชอบสุดนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ห้องนอนเดียวกันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเสียงมันดังแต่ว่าเวลาการกดคีย์บอร์ดแมคคินิคอลที่เป็นบลูสวิตช์เนี่ยสำหรับบางคนนะโดยเฉพาะผมเนี่ยกดแล้วมันเกิดอาการฟินมากๆฟินที่สุดปกติมันถึงได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวนี้เนี่ยขออนุญาตแป๊บนึงตัวนี้เนี่ยปุ่มคีย์บอร์ดปุ่มอื่นนะกับปุ่มสวีทบาร์จะเป็นผิวคอนทราสต์ผิวกันนะเพราะผิวเนี่ยจะด้านๆเห็นไหมเห็นไหมผิวเนี่ยจะด้านๆแต่ผิวเนี่ยจะงงๆนะผิวนี้ด้านๆผิวนี้งงๆนะครับนะครับโอเคเนี่ยดูมุมนี้ยิ่งเห็นชัดนะจริงว่างานของฟิวโก้เนี่ยมันดีมากจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของฟังก์ชันหรือว่าสเปคทางเทคนิคเนี่ยผมไม่พยายามเล่านะไม่พยายามเล่ามากเพราะว่ามันก็เหมือนกันหมดอะมันแค่ตัวคีย์บอร์ดนะแต่ว่าจะให้ดูงานว่าฟิวโก้เนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันที่แบบว่าเฮ้ยไม่มีไฟไม่มีมาโครไม่มีอะไรไม่มีเฮียอะไรทุกอย่างนะแต่กูขายแพงอะเพราะว่าของกูแม่งเจ๋งจริงนะครับเออแล้วก็จากที่ผมใช้งานมาก็ชอบจริงๆครับแล้วก็ปุ่มบูสต์เนี่ยอันนี้แบบล้ำวะขอบอกเลยก็ถ้าใครชอบนะครับติดต่อได้ติดต่อซื้อได้ที่ร้านขายเกมมิ่งเกียร์และอุปกรณ์ไอทีชั้นนำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วรักผมก็ติดต่อมาได้ที่ร้านดีดีคอมพิวเตอร์นะครับมีขายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ